งการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพอเสร็จปุ๊บตรงนั้นคนที่ถือหุ้นอยากจะขายหุ้นหรืออะไรก็เรื่องของเขาแล้วเพราะมันเป็นบริษัทพับลิกในตลาดนะครับนะจากนั้นก็คือนำเงินมาระดมที่ระดมได้ถัดไปก็ทำโครงการต่างๆในจังหวัดพวกเราก็คือภูเก็ตหรือขอนแก่นก็จะทำของขอนแก่นต่อไปเป็นโครงการต่างๆขอนแก่นเกษตรเยอะครับพวกเราคิดเรื่องบริหารจัดการน้ำต่อพวกเราคิดถึงเรื่องขยะต่อพวกเราคิดถึงพลังงานต่ออันนั้นก็เรื่องของขอนแก่นภูเก็ตก็คือเรื่องขนส่งมวลชนอย่างโครงการที่พวกเราขึ้นมาเมื่อกี้ท่องเที่ยวจะทำนู่นทำนี่เพิ่มเรือหรืออะไรพวกนี้ก็ทำกันต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคนภูเก็ตก็ในระดับพ่อค้าแม่ค้าทั่วๆไปก็สามารถเข้ามาร่วมได้แต่ในช่วงที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วนะครับคือหมายความว่ามันปลอดภัยแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกคุณปิดกั้นพวกฉันหรือเปล่าบอกไม่ใช่ปิดกั้นนะครับเดี๋ยวไปเอาตังค์ท่านมาแล้วแบบมันเสียหายแล้วพวกเราคือผมไม่ใช่อยากคือคุณก้านก็คืนเงินได้นะแต่มันถูกด่าแล้วไงใช่ไหมมันถูกด่าแล้วไงตอนนี้ก็คือจำกัดความเสี่ยงเลยจำกัดความเสี่ยงอยู่วงเสื้อดำตรงเนี้ยเสื้อลายปาเต้ตรงเนี้ยนะจำกัดความเสี่ยงอยู่แค่นี้ก่อนและจากนี้ไปถ้ามันเฮ้ยมันใช่มันได้รับอนุญาตแล้วมีบิสเนสโมเดลที่ชัดเจนแล้วอันนี้ไม่ขี้เหนียวละอันนี้เอ้ยเริ่มปลอดภัยแต่ยังมีความเสี่ยงนะแต่แบบปลอดภัยกว่าตอนวันนี้นั่นก็คือจำกัดความเสี่ยงเอาไว้สำหรับพวกนี้ครับครับครับผมเสริมในเรื่องของทุนด้วยผมงงนะครับคือภูเก็ตอาจจะแตกต่างจากขอนแก่นนิดนึงเพราะว่าเรามีขอนแก่นเป็นโมเดลแล้วเราไม่ต้องรับหนึ่งตอนนี้ที่จริงเรากำลังจะเล่นให้แสงลึกๆในใจเลยทีคือเราอาจจะมีสอสอตอนนี้เรา25ท่านนะครับท่านละ4ล้านก็คือทุนจดทะเบียน100ล้านบาทนะฮะชำระ25ล้านบาทอันนี้เรียบร้อยแล้วเราอาจจะมีสเต็ปที่2คุยกันไปบ้างแล้วนะฮะก็คืออาจจะเร็วๆนี้สัก2เดือน3เดือนข้างหน้าเมื่อมีผลงานเลยพอสมควรแล้วก็จะมีการระดมทุนช็อตที่2อีกสักสัก25ท่านอีก100ล้านบาทก็จะเป็นทุนจดทะเบียน200ล้านบาทอันนี้เราค่อนข้างจะมีกระแสที่ดีเขามีคนมารออยู่พอสมควรที่ตกขบวนแรกมานะฮะตรงนี้ต้องดีใจคือหนึ่งเรามีขอนแก่นโมเดลไงเพราะงั้นการอธิบายมันง่ายกว่าตอนขอนแก่นทำซึ่งไม่มีเลยเริ่มจากศูนย์อันที่สองผมคิดว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาถึงระดับหนึ่งแล้วที่พอดีที่ทุกคนแบบพอพูดถึงเรื่องนี้มาเลยมาช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองนะฮะก็ช็อตสองจะเป็นนักลงทุนที่พอไหวเหมือนเดิมจะมาช่วยลงทุนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีช็อต3หรือเปล่าแล้วหลังนั้นค่อยไปอย่างที่อาจารย์ท่านว่าก็คือไปสู่ผู้ลงทุนรายย่อยให้ได้มีส่วนร่วมนะฮะอันนี้อาจจะแตกต่างจากขอนแก่นนิดนึงถามนิดนึงอะไรคือระยะปลอดภัยที่จะให้ประชาชนทั่วไปมาลงทุนได้อะไรจะเป็นตัวบ่งบอกคะว่าตอนนี้เริ่มปลอดภัยแล้วเข้าสู่ระยะต่อไประยะปลอดภัยหน้า7หลัง7ไม่ใช่ขอโทษครับผิดเรื่องไปหน่อยระยะปลอดภัยก็คือท่านได้รับเรียกว่าท่านได้รับคำอนุมัติจากรัฐบาลแล้วโอเคท่านอย่างของขอนแก่นเข้าครม.เข้าครม.กลับมาเอกชนลงทุนเท่ากับถือว่าต้องสร้างละอันนี้ต้องสร้างแน่นอนละถัดไปก็คือตัวเลขใน financial model ที่เรารันเนี่ยเป็น feasibility study เนี่ยโอเคเป็นบวกแน่นอนละ IRR เป็นบวกบวก4บวก7หรือบวกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตรงนั้นล่ะครับที่เป็นระยะปลอดภัยที่บอกเชิญครับเข้ามายังมีความเสี่ยงนะแต่อย่างน้อยมีสัมปทานแล้วครับได้ทำแน่นอนครับเงินที่ได้มาจะไปซื้อหินซื้อทรายแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้คือขอนแก่นก็ยังงงนะพวกผมเอาเงิน200ล้านไปทำอะไรขอนแก่นบอกไม่รู้เอามาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือระยะปลอดภัยพอเอามาปุ๊บเรามีเงินจะใช้เรียบร้อยประชาชนเชิญเลยครับเข้ามาครับนั่นคือระยะปลอดภัยที่เรียกว่าทุกคนเชิญเข้ามาแต่เราก็มีหนังสือชี้ชวนนะครับทุกอย่างทำตามกฎหมายหมดก็คือมีหนังสือชี้ชวนมีนู่นมีนี่มีตัวเลขให้ดูหมดแล้วก็บอกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่อย่างน้อยเสี่ยงน้อยแล้วครับพวกเราเสี่ยงมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือระยะที่ประชาชนทั่วไปที่เขาควรจะเข้ามาได้ครับ
ไกลไหมคะท่านคะตั้งขออนุญาตค่ะตั้งบริษัทขึ้นมาส่วนใหญ่บริษัทจะมีการคาดหวังผลกำไรบริษัทของท่านมีการคาดหวังไหมคะบริษัทหวังประโยชน์เป็นอะไรกำไรหรือเปล่าบริษัทท่านทราบเรื่อง social enterprise ใช่ไหมครับ SE ครับอย่างที่เราทำเนี่ยต้องมีกำไรครับแต่กำไรที่กลับมาเนี่ยกำไรที่กลับมาเนี่ยเราไม่ได้จะเอามาเข้าพกเข้าห่อที่ขอนแก่นก็คือกำไรที่กลับมาของ social enterprise ถ้าท่านดูกฎหมายนะครับ SE กิจการเพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยท่านสามารถรับบริจาคได้ด้วยนะครับเราจะเป็นวัดด้วยนะใบเสร็จของเราสามารถไปหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือพอเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะไปดูข้อกำหนดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มันจะเป็นเพื่อสังคมไปทางนั้นแต่ต้องมีกำไรครับเพราะความยั่งยืนที่ผมบอกเมื่อกี้วงกลม3อันเราไม่ได้ดูแค่สีแดงคือ economic ไม่ใช่เราดูสีเขียวด้วยเราดูสีฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกำไรเพื่อเดินต่อครับกำไรเพื่อภูเก็ตเดินต่อได้และกำไรเพื่อขอนแก่นเดินต่อได้จะบอกว่าเราทำฟรีไม่มีทำฟรียิ่งแย่เลยไปทำภาระให้จังหวัดถ้าทำฟรีเราบอกว่าไม่กำไรไม่เป็นไรผลปรากฏเราผมทำรถเมย์เสร็จเอ้ยรถเมย์ไม่กำไรไม่มีใครทำเลยอ้าวตายแล้วทิ้งซากรถเมย์ไว้ที่ภูเก็ตนี่คือภาระสังคมแต่รถเมย์มีกำไรค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันเดินไปได้เรื่อยๆตรงนี้เป็น sustainable ที่เราต้องทำครับครับขออนุญาตครับท่านคือสิ่งที่ผมอยากถามคือว่าจริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆของการตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาขึ้นเนี่ยคือมองไปที่จุดไหนคือโดยส่วนตัวมองว่าในแง่ธุรกิจอะทุกบริษัทตั้งขึ้นมามีการระดมเงินลงทุนมีผู้ถือหุ้นผมมองว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงเราก็ต้องมองถึงผลกำไรทีนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอนนี้โอเค25คนให้น้ำหนักตรงไหนมากกว่าระหว่างการเข้ามาพัฒนาจังหวัดภูเก็ตกับในแง่ธุรกิจคือเราต้องมีกำไรเรามองตรงนี้ยังไงบ้างครับอันนี้ผมตอบเองเลยดีกว่าอาจารย์สุรเชษฐ์จะตอบได้ดีมากเพราะแกอยู่ขอนแก่นแกทำตัวอย่างให้ดูมานะอันนี้ผมในฐานะผู้ก่อตั้งร่วมกันแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยเป็นกรรมการในตอนนี้ด้วยคืออย่างนี้ฮะถ้าเทียบระหว่างกำไรซึ่งเป็นตัวเงินนะครับกำไรเป็นกำไรอีกส่วนนึงนะครับซึ่งมันเป็นตัวเงินเหมือนกันผมเล่าให้ฟังนี้แต่มันเป็นตัวเงินที่มาในรูปของทางอ้อมถ้าพูดถึงในแง่ธุรกิจนะครับพอบ้านเมืองเรานักท่องเที่ยวลงอุตสาหกรรมตลาดหรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพอเขาลงเครื่องบินปุ๊บเจอรถติดเจอน้ำท่วมเข้าเมืองยากกว่าจะไปถึงโรงแรมเจอปัญหาโน้นปัญหานี้ตรงนี้ฮะที่ทำให้มือการตลาดอย่างหลายๆท่านอย่างท่านนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้นี่ก็ลำบากในการที่จะไปหาตลาดมาแต่พอมาถึงก็มาเจอปัญหาแต่ถ้าเราพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะในเรื่องกำไรของธุรกิจตรงนั้นเราบอกแล้วนะอย่างที่อาจารย์สุเดชว่าภูเก็ตพัฒนาเรื่องเราก็กะว่าจะเอาเงินส่วนนั้นกลับมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะแค่นี้ไม่พอหรอกนะตอนนี้ต้องการอีกเยอะมากนะฮะผลที่นักธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้แต่ประชาชนที่ทำมาหากินในภูเก็ตได้มันจะเป็นทางอ้อมซึ่งจะเยอะกว่านะนักท่องเที่ยวจะเอาเงินมาใช้มากขึ้นนะมีการกลับมาเที่ยวซ้ำบ่อยขึ้นตรงนี้นะจะมาหาศาลแต่ถ้าทางนั้นถ้าถามว่าในฐานะเป็นนักธุรกิจมาทำเรื่องนี้กันเพื่ออะไรบอกเลยนะส่วนหนึ่งลึกๆก็หวังว่าพอเมืองมันพัฒนาขึ้นธุรกิจของทุกคนมันก็จะดีขึ้นนะรวมทั้งประชาชนระดับล่างก็จะได้รับทุกคนนะฮะเปิดทุนหน้านักข่าวป้ายเพื่อที่จะขายได้มากขึ้นช่วงนี้ป้ายว่างอยู่เนี่ยโอเคครับมีคนถามที่ขอนแก่นผมก็บอกผมตอบไม่ได้หรอกว่าผมไม่พวกเราไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายคือต้องมาดูตอนมันเสร็จว่าใครได้เยอะที่สุดประเทศไทยได้เยอะที่สุดหรือภูเก็ตได้เยอะที่สุดหรือขอนแก่นได้เยอะที่สุดหรือพวกนี้ได้เยอะที่สุดถ้าพวกนี้ได้เยอะเกินกว่าจังหวัดพวกนี้ได้เยอะเกินกว่าประเทศท่านเขียนด่าเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เมืองไปต่อมันมีการทำเพื่อลูกหลานเรามันก็คือมันเป็นวิธีที่ต้องเปลี่ยนประเทศไทยนั่นเป็นวิธีเดียวที่คิดได้อยู่ตอนนี้และคนที่คสช.ก็คิดเหมือนเราอยู่ตอนนี้เพราะนั่นก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่
เราจะช่วยประเทศแต่ถ้าเราบอกว่าบริจาคอย่างเดียวท่านรู้ไหมว่าเงินบริจาคกับเงินที่ social enterprise เนี่ยต่างกันยังไงท่านมีตัวอย่างคือแว่นอันนึงที่ท่านบริจาคฟรีไว้อันนึงเนี่ยต้องใช้ต้นทุน10เหรียญในการที่แว่นนั้นน่ะจะไปหาคนที่ใช้แว่นเหมือนท่านเลยนะคือสายตาเอียงเอิงพอๆกันนี่คือ10เหรียญ social enterprise สร้างบริษัททำแว่นสั้นเท่าไหร่เนี่ยคนไกลเอามาปุ๊บเนี่ยใช้ต้นทุนแค่7เหรียญครับในการที่จะแมทเลยแว่นใหม่ด้วยนะบริจาคไม่ใช่บริจาคสร้างแล้วมีกำไรด้วยแล้วแว่นนี้ก็จะไปเรื่อยๆกิจการแว่นไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะ7เหรียญมีกำไรไปได้เรื่อยๆกับการที่ท่านทำบุญแล้วมันต้องใช้10เหรียญแล้วเวลาท่านทำบุญทีนึงท่านก็ไปครั้งเดียวใช่ไหมครับถ้าท่านทำบุญให้เป็นธุรกิจด้วยท่านจะยั่งยืนนี่คือ social enterprise ที่เราบอกนี่คือหลักการของการแต่คราวนี้ก็คือต้องควักเงินกันมาเสี่ยงก่อนละนี่ก็คือการเริ่มต้นครับตรงนี้นักข่าวน่าตบมือหน่อยนะครับขอหน่อยฮะอยากทราบความรู้สึกของผู้ถือหุ้นอย่างถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมีคนมาเล่าเรื่องนี้ว่าเนี่ยอยากจะมีจะหาทุนนะสร้างเป็นบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองนะคะนึกยังไงหรือคิดยังไงหรือไงถึงได้มาร่วมเพราะก็ไม่น้อยเลยถูกไหมคะทุนที่ร่วมสองท่านนะคะนึกยังไงถึงเอากับเขาหน่อยเพื่อเป็นแนวทางเขาว่าต่อไปเวลาเราจะไปหาทุนต่อท่านอื่นๆเขาคิดยังไงถึงจะดึงมาได้ต้องอธิบายยังไงได้ครับ ผมนิพนธ์เดวานิชนะฮะผมเป็นผู้ถือหุ้นคนสุดท้ายเลยนะฮะทอมมี่โดยส่วนตัวสนิทกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทอมมี่คุยกับผมเรื่องนี้ประมาณ2อาทิตย์มั้งก่อนที่ว่าจะตัดสินใจครั้งแรกที่ผมไปก็คืออาจารย์สุเดชลงมาพรีเซนต์ที่เทศบาลเมืองภูเก็ตผมก็ไปอยู่ในเซสชั่นครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงหลังบ่ายสามผมติดธุระก็ออกไปก่อนแต่ได้ฟังอาจารย์สุเดชนำเสนอพรีเซนต์ว่าโปรเจกต์ของขอนแก่นโมเดลเนี่ยเป็นยังไงคอนเซปต์เป็นยังไงผมก็โอเครับทราบละทอมมี่โทรหาผมก่อนวันที่15สักไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์ผมก็ถามว่าแล้วภูเก็ตจะทำยังไงก็บอกว่าประมาณเดียวกับขอนแก่นนี่แหละนะก็คือทำเพื่อบ้านเรานะฮะก็มาชวนให้ผมระดมทุนเพราะว่าการที่จะรวมจุดหนึ่งที่ผมแฮปปี้กับโปรเจกต์นี้ก็คือว่าถ้าสังเกตดูผู้ถือหุ้นจะมีนามสกุลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ทุกคนได้คนละหนึ่งไม่ใช่ว่าผมมีตังค์เยอะผมจะขอ4หุ้น5หุ้นไม่ได้ขอคนละหนึ่งตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันใช่มันไม่ใช่เป็นกิจการเพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เป็นการที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยที่มาร่วมในชุดพายเนี่ยชุดแรกเนี่ยทำเพื่อใครทำเพื่อจังหวัดนะฮะก็เหมือนกับที่คุณหนุ่มตอบไปเสริมอีกนิดนึงว่ารุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลสำเร็จมากแต่ส่งทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเมืองภูเก็ตดีนักท่องเที่ยวมาประทับใจนะฮะในการเดินทางมา transportation หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมันเวิร์กหมดเขาก็จะกลับมาใหม่ทุกคนดีหมดฮะแล้วตรงเนี้ยเราจะได้กลับมาทางอ้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทำธุรกิจมันต้องมีกำไรเพราะถ้าบริษัทเจ๊งจบฮะทุกอย่างจบถ้าคุณถามว่าพวกเราทำแล้วไม่หวังกำไรเพื่อทำทำไมต้องมีกำไรเพื่อไปสานต่อให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คืนกลับให้สังคมจังหวัดภูเก็ตอย่าให้มีสภาพที่ว่ารถติดกันอย่างนี้มาแล้วเจอปัญหาทุกอย่างแพงหมดนั่งมอไซค์รับจ้าง50บาท80บาทผมเคยเจอกับตัวเองนะฮะเอารถไปล้างที่สามกองแล้วก็กลับมาออฟฟิศซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตขึ้นนั่งถามลุงเท่าไหร่ไม่พูดครับคนภูเก็ตคุยชวนคุยนู่นนี่พอถึงหน้าร้านผมส่งบอก80บาทผมบอกคุณเอาไป40มันมากเกินฮะจากสามกองโรงพยาบาลวชิระมาถึงสี่แยกดีบุกตัดเยาวราชเรียกผม80ผมบอกเอาไม่40ไม่เอาก็ไปดองเอานะฮะถ้าเรามีโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยคนมาเที่ยวภูเก็ตเขาจะประทับใจไม่ใช่ว่ามาเจออะไรก็ไม่รู้ที่ว่ามาทำร้ายนักท่องเที่ยวฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าผมใช้เวลาตัดสินใจไม่เกินอาทิตย์ทอมมี่บอกเอาไหมโค้โอเค
ได้ว่ากันลุยกันไปก่อนนะฮะถ้าต้องระดมทุนก็ต้องระดมทุนคือผมว่าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะฮะเราโตในภูเก็ตแล้วแล้วเรามีโอกาสคืนให้กับสังคมโดยที่ไม่ต้องไปหวังอะไรนะฮะผมว่ามันดีนะฮะแล้วก็มันเป็นการกระจายด้วยแล้วก็อย่างที่นักข่าวถามว่าประชาชนคนธรรมดาจะเข้ามาเมื่อไหร่อาจารย์ตอบชัดเจนแล้วซึ่งผมเห็นด้วยมากเพราะถ้าตอนนี้คุณไประดมเงินทั้งจังหวัดเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นคนเลยฮะพวกเรา25คนเนี่ยเละเป็นโจ๊กนะฮะแล้วถามว่าผมเนี่ยทอมมี่เนี่ยกับอีกหลายท่านอยู่ในภูเก็ตที่ว่ามาร่วมกันเนี่ยจะร่วมกันหอบเงินหนีเหรอไปที่ไหนครับโคตรเงาผมอยู่ที่นี่บ้านผมอยู่ที่นี่ผมหนีไปไม่ได้อยู่แล้วธุรกิจเราอยู่ที่นี่เยอะแยะเพราะนั้นผมกล้าพูดเลยว่าโครงการนี้เราทำเพื่อจังหวัดจริงๆไม่ได้เพื่อตัวเราเองนะฮะขอบคุณนะครับครับเข้าใจว่าเราก็เคยกันมานานพอสมควรนะผมก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวทำงานเพื่อสังคมมันก็เจอพอสมควรซึ่งเราก็เจอปัญหาอุปสรรคเยอะมากมายในตอนนี้เวลาทำงานในบทบาทภาคเอกชนก็เจอแบบนึงทำงานร่วมกับภาครัฐก็จะเจอข้อจำกัดอีกหลายแบบทีนี้บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองผมว่าเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ได้เพราะนักลงทุนอยากจะมาลงทุนทำธุรกิจร่วมกันซึ่งเอา25คนทำเงินมารวมกันแล้วลงทุนเนี่ยปวดหัวตายเลยเหตุที่เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่เพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราคิดว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องมาช่วยกันแก้ร่วมกันทำยังไงให้เมืองนี้มันน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างที่พูดกันตลอดนะแต่ว่ายังไม่เห็นสักทีระดับโลกคนไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเองเคยมีโอกาสไปประชุมกับท่านรองนายกหงบุรีตอนนั้นทำเรื่องรถไฟฟ้ารางคอมที่ไหนทำศึกษาเส้นทางทำความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้สุดท้ายถามว่าแล้วเรื่องการลงทุนจะทำยังไงหงบุรีก็บอกว่าก็ในหัวผมเก็บทุกคนสิใครมีตังก็เอาเงินมาทำผมก็นั่งคิดว่าในหัวใครจะกล้าหลบตุนตรงเนี้ยคือถ้ามาเจอแบบอย่างเงี้ยมีบริษัทที่เป็นตัวตนมาทำงานร่วมกันอะไรป่ามีคอนเนคชั่นหาอินเวสเตอร์มาลงได้ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นไปได้แต่ที่มองว่าฮะคุณวิจิตไหมนะคุณวิจิตไปด้วยถ้าวิจิตถ้าลงทุนไหมทำรถไฟฟ้าลำบากผมว่ายากนะทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเรามาทำร่วมกันแล้วก็เป็นเอกชนที่พร้อมจะลงทุนทำในเรื่องที่โครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วแล้วภาครัฐจะรู้ว่าเอาตังค์ที่ไหนไปทำเราเริ่มต้นก่อนเป็นเอกชนนี่แหละเป็นผู้ลงทุนซึ่งจะลงทุนเองนะผู้ลงทุนก็อีกเรื่องซึ่งทำอย่างไรก็ได้เมืองนี้มันเวิร์คคลาสเดสติเนชั่นวันนี้ทำสมาร์ทโมบิลิตี้ไม่ได้ทำสมาร์ทโทรศัพท์ก่อนง่ายจะทำแอปพลิเคชันก่อนใช่ไหมอันนี้เซิร์ฟนักท่องเที่ยวได้เลยซึ่งอย่างเงี้ยครับมันไปได้เร็วแล้วไอ้เรื่องที่จะศึกษาวิจัยทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำฟีสบิลิตี้ไม่ใช่เป็นเรื่องวิจัยอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงวิจัยแค่ทำให้จบแล้วก็ส่งรายงานนั้นไม่ใช่เอกชนทำแต่ที่เอกชนจะทำโครงการไหนที่พอเป็นไปได้ทำฟีสก่อนโครงการที่ทำฟีสแล้วสามารถไม่ขาดทุนแน่ๆตอบโจทย์แน่ๆแล้วได้ผลแน่ๆอันนี้เราทำอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมถึงเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ของคนภูเก็ตนะครับถึงว่าถ้ากรณีของเอกชนมีเงินถูกไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมามันอีกอย่างนึงพอท่านจะไปร่วมทุนหรือว่ามีการลงทุนจะมีเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ภูเก็ตมันก็จะพิเศษคงแตกต่างจากขอนแก่นอย่างแน่นอนนะตรงนี้เองอะค่ะเราเตรียมไว้ยังไงคะ
กรณีข้อกฎหมายที่เมื่อลงทุนแล้วจะต้องไปร่วมกับภาครัฐอย่างที่พี่อุ๋ยบอกเมื่อกี้ว่าพอสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องไปลงทุนร่วมถูกไหมคะแล้วก็อาจจะให้รัฐมาเคยฟังอาจารย์พูดถึงการดึงท้องถิ่นเข้ามาร่วมตรงนั้นนะคะตรงนี้ได้เตรียมแผนหรือว่าเตรียมรับมือยังไงคะก็ขอนแก่นตอนนี้มีอยู่2ช่องนะครับช่องแรกก็คือเข้ากฎหมาย PPP เข้ากฎหมาย PPP เนี่ยแต่คสช.บอกไม่เอาเพราะว่า PPP ช้าถึงจะเป็น PPP ไอ้ที่เพิ่งออกมาปี56ก็ตามวันนี้ Fast Track มีอะไรออกมายังไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือช่องแรกคือ PPP แต่ PPP เนี่ยช้าเพราะว่าเกิน 1,000 ล้านร่วมกับรัฐจะต้อง PPP เพราะฉะนั้นถ้าท่านดูในคำสั่งอนุมัติของขอนแก่นอนุมัติให้จดทะเบียนบริษัทของเทศบาลขึ้นมาครับจะเป็นช่องทางของการใช้คล้ายๆกับกรุงเทพธนาคมเป็นบริษัทของรัฐเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบริษัทจำกัดของรัฐซึ่งเทศบาลมีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนขึ้นมาได้และการทำโครงการก็จะกลายเป็นรัฐต่อรัฐรัฐต่อรัฐก็คือไม่ต้องทำ PPP ไม่ต้องประมูลเพราะฉะนั้นก็คือสามารถโยนสัมปทานที่จังหวัดภูเก็ตได้มาให้กับบริษัทเทศบาลนี้ได้เลยขอนแก่นจดรวม5เทศบาลเพราะว่ารถรางเบามันผ่าน5เทศบาลนี่ก็คือรูปแบบของกรุงเทพแล้วก็รูปแบบของภูเก็ตเลยก็คือท่านผู้ว่าเสนอก็คือคล้ายๆกับทางของอบจ.ใช้อำนาจของอบจ.ทำตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับคือจบในจังหวัดจบที่ผู้ว่าเรื่องรางเบาเรื่องอะไรพวกนี้มี3แบบครับวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยที่ภูเก็ตกับขอนแก่นคิดกันอยู่ขอนแก่นก็เดินไปทางจดทะเบียน5บริษัทก็เอา5บริษัทนั้นขึ้นไปส่งไปที่กรมส่งเสริมการปกครองแล้วเราไปประชุมแล้วอันเรื่องออกจากจังหวัดไปแล้วก็คิดว่าอีกประมาณสัก3เดือน 2-3 เดือนนี่รัฐมนตรีน่าจะเซ็นลงมาขอนแก่นก็จะมีเราเรียกว่า SPV ครับ Special Purpose Vehicle ขึ้นมาปึ๊บตรงนี้ก็จะขอนแก่นเหมือนกับคอนโทรลใช้ตัวนี้ทำเรื่องต่างๆได้นี่เป็นฟังก์ชันหนึ่งแต่ถ้าท่านให้จบต้องการให้จบเร็วก็ทำแบบภูเก็ตก็คืออบจ.จบตรงอบจ.ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็จบไปได้รางเบามาหนึ่งเส้นได้รถใหม่แต่เปลี่ยนนายกอบจ.ปุ๊บเปลี่ยนผู้ว่าปุ๊บจะเดินต่อก็จะมีประเด็นมีนักการเมืองเลือกตั้งเข้ามาปั๊บก็จะมีประเด็นเพราะนักการเมืองกับอบจก็จะไปช่วยๆกันก็ท่านก็จะเจอปัญหาแต่ถ้าจะเอาเร็วแบบกดปุ่มเร็วๆก็ให้ดันตรงนี้แต่ผมก็กำลังเสนอว่าก็ต้องจัดตั้งบริษัทเทศบาลคู่ขนานไปด้วยเลยเพื่ออนาคตเพราะที่ขอนแก่นคนที่มานั่งเป็น CEO ของบริษัทเทศบาลเนี่ยคือคนที่ประชาชนคือคนขอนแก่นกับเทศบาลช่วยกันเลือกมาเพราะฉะนั้นคนนี้จะมีความรู้ในด้านขนส่งมวลชนมีอะไรพวกอย่างนี้การพัฒนาเมืองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะสามารถใช้รถพิเศษของท่านคือ special vehicle ที่อยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เป็นบริษัทของรัฐนั่นก็คือสิ่งที่ท่านต้องการในการพัฒนาเมืองนะตรงนี้เราทำคู่ขนานกันไปตอนนี้ครับผมครับเมื่อกี้เราเลือกช่องที่3นะฮะเมื่อกี้มันมี3แบบถูกไหมฮะตอนนี้ทางภูเก็ตนี่เลือกช่องที่3อยู่นะครับผ่านทางอบจครับผ่านทางอบจผู้ว่าอนุมัติผลักดันกับอบจอบจเขามีในกฎหมายเนี่ยอบจมีสิทธิ์ให้สัมปทานจากอบจใช่นะตรงนั้นใช่ไม่มันต้องเพิ่มทุนแล้วก็มีวิธีเพิ่มทุนที่อย่างบอกเรียกหุ้นเมื่อกี้ล่ะมีกองทุนจากส่วนกลางมาต่างประเทศมาเพิ่มทุนรูปแบบการลงทุนจะเพิ่มทุนให้อบจ.ทำหรืออะไรแต่คราวนี้ตรงนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องเราเรียกว่าใช้ FA คือ Financial Advisor มาทำstructure ด้านเงินให้เราว่าเงินจะทำยังไงเพิ่มทุนอีกเท่าไหร่กู้เท่าไหร่อะไรยังไงภูเก็ตนี่ได้อยู่แล้วครับภูเก็ตนี่บอกถ้าจะทำแล้วแบบเอกชนทำแล้วบอกว่าต้องการนักลงทุนนี่หัวแตกเหมือนกันครับก็วิ่งมากันเต็มขอนแก่นตอนนี้ก็มา4กองทุน5กองทุน
บอกพี่อย่าลืมนะของผมขอพันหนึ่งของผมขอพันหนึ่งวันนี้ผมถึงบอกว่าเทคนิคไม่ใช่ปัญหาเงินก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับประเทศไทยประเทศไทยคือปัญหาที่พวกเรามานั่งทำกันอยู่ตอนนี้มันจะอนุมัติได้ไงวะเมื่อไหร่จะอนุมัติวะอย่างเงี้ยประเทศไทยคือปัญหาตรงนี้นะใช่ไหมเข้าใจไหมครับนั่นก็คือวันนี้ประเทศไทยปัญหาบอกเทคนิคจะเป็นรางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกพวกนั้นจะแล้วแต่จะจิ้มเอามีตังก็ไปซื้อของสวยๆมาให้คนขี่ได้แต่สุดท้ายคือมันไม่อนุมัติท่านจะไปจิ้มใครเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทำครับเพื่อความเข้าใจของตัวเองนะคะอาจจะยังเข้าใจไม่กระจ่างก็คือหมายยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ทางภูเก็ตพัฒนาเมืองจะไปทำร่วมกับอบจก็คือยกตัวอย่างเป็นกรณีของรถบัสใช่ไหมคะก็คือจะไปทำร่วมกันพอสมมุติว่าเราได้รายละเอียดตกลงกันแล้วว่าทำโครงการนี้ชัวร์ทางอบจก็จะให้สัมปทานเอกชนเข้าไปดำเนินการโครงการนี้ทางบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองก็จะเข้าไปรับสัมปทานโครงการนี้ใช่ไหมคะลักษณะแบบนั้นไหมคืออย่างปัจจุบันเนี่ยครับรถของอปจเองก็มีคนที่รับสัมปทานไปบริหารอยู่นะครับก็จะเป็นเขาไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นรถปตท.เนี่ยก็มีคนดูแลอยู่แต่ในส่วนตรงที่เราจะทำเนี่ยคือจะเป็นรถสมาร์ทบัสและจะเป็นรถโลฟลอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราคงต้องพูดคุยกับทางอปจ.อีกครั้งนึงว่ารูปแบบที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องยังไงเดียเราก็คล้ายๆกับตัวนี้แหละแต่เราจะเป็นเสนอตัวว่าเราเข้าไปรับทำจะเสนอตัวเข้าไปในลักษณะแบบไหนคะไปขอสัมปทานเป็นการสัมปทานนะครับไปประมูลหรือไปอะไรยังไงคะเป็นการสัมปทานครับก็ต้องครับก็เป็นตัวนี้ไม่ต้องครับด้วยครับก็คืออบจสามารถที่จะระบุได้เลยว่าให้สัมปทานบริษัทไหนไม่ครับจริงไม่ได้ฟิกก็เป็นเราระบุไม่ได้ผิดระเบียบพัสดุนั่นก็คือง่ายๆก็เปิดประมูลแต่เงื่อนไขคือภูเก็ตพัฒนาเมืองพร้อมอาจจะเข้าไปเกิดมีบริษัทจากที่อื่นที่ทำเงื่อนไขแบบนี้ได้ให้เขามาทำให้เราสิครับคือเราอยากได้รถบัสเราอยากได้ขนส่งมวลชนที่ดีแต่ไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นเราทำแต่เพราะฉะนั้นอย่างขอนแก่นที่ผมเล่าเคสของหอประชุมอย่างเงี้ยผมทำอยู่ CP บอกมาขอทำบอกเอาเลยพี่อยู่ดีๆผมจะได้ประหยัดเงิน300ล้านเอาไว้ทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมครับนั่นคือเราต้องการของมาลงเมืองเราในสเปคของเราที่เราอยากคิดว่ามันดีสำหรับเมืองดีสำหรับประชาชนแต่สุดท้ายคือถ้าไม่มีใครมาก็คือภูเก็ตพัฒนาเมืองก็ต้องทำใช่วัตถุประสงค์เราคือต้องการให้มีอย่างที่อาจารย์บอกอะที่ถ้าเกิดมีคนอื่นทำได้ดีกว่าเรายินดีเลยครับเรายังมีอีกปัญหาหลายปัญหามากที่เราจะต้องทำอยากทำเพราะฉะนั้นตังก็มีจำกัด มันก็ต้องแบบนะมันก็ต้องใครแต่ถ้าแบบไม่บอกว่าผมมีตังแล้วผมจะทำเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่ยอมมานะแล้วตอนนี้100ล้านแรกของการลงทุนคิดหรือไว้หรือยังอะคะว่าน่าจะเป็นโครงการอะไรที่เป็นโครงการแรกที่จะทำจริงๆแล้วก็คือเรื่องรถบัสเนี่ยที่เราต้องทำแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่ทำได้เลยนะครับคงต้องพูดคุยกับทางซิป้าหรือว่าทางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภูเก็ตเองตรงนี้ก็2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยครับเสริมเรื่องนี้นิดนึงค่ะจริงๆแล้วแม้แต่รถลากเบาตัวที่กำลังเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ว่าหลายสมัยท่านเล่าให้ฟังว่ามันมีนักลงทุนมาพบเยอะมากปัญหาคืออะไรครับที่มันไม่เกิดปัญหาคือเนื่องจากมันเป็นการทำงานแบบภาครัฐพอนักลงทุนมาเริ่มคุยกับภาครัฐเนี่ยไม่พอไปเจอเรื่องนี้เขาหมดอารมณ์นะฮะไปประเทศอื่นดีกว่าแต่ตอนนี้พอมีบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองเนี่ยมาเป็นเซ็นเตอร์อันนี้บ้านเราเมืองเราการศึกษาต่างๆเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องนี้เต็มไปหมดนะงบประมาณกระจายนะเสร็จแล้วก็ไปเก็บขึ้นที่มันโยนไหนมากก็ไม่รู้เราเป็นเซ็นเตอร์รวบรวมเรื่องพวกนี้ทั้งหมดตัวเราเองงานหนึ่งก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องอย่างนี้ในเรื่องของการลงทุนต่างๆตัวเราเองเป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นนักลงทุนด้วยถ้างานนี้เราลงทุนได้เราก็ลงแต่ถ้างานนี้เราจะลงทุนหรือเราลงไม่ไหวมีคนสนใจมาคิดดูนะระหว่างคุยกับภาครัฐกับคุยกับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองอะไรมันจะจบภูเก็ตพัฒนาเมืองน่าจะจบได้เลยขออนุญาตค่ะแบบนี้เป็นการช่วยราชการอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมคะหรือว่าจะยังไงจริงๆแล้วเราพูดถึงทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่ดีกว่า
รัฐบาลมีหน่วยงานมีกระทรวงต่างๆเยอะแยะมีงบประมาณลงมาไม่ใช่น้อยนะแต่อย่างที่ตะกี้เล่าให้ฟังมันกระจัดกระจายศึกษาแล้วศึกษาอีกไม่รู้ศึกษาอะไรนะส่วนเอกชนเนี่ยพวกเราเองเป็นคนภูเก็ตคนพื้นที่รู้ปัญหาอยู่กับปัญหาแต่ก็ได้แต่คือก็บ่นไปนะตาปิดๆนั่งคอยฟ้าคอยฝนไม่ลงมาสักทีแล้วจะว่าราชการก็ไม่ได้เขากระทรวงหนึ่งดูแลต้อง70กว่าจังหวัดนะแล้วมันจะไปใส่ใจจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างเอกชนเองซึ่งรู้ปัญหาแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัญหานะกับราชการซึ่งทำงานภายใต้เงื่อนไขระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันก็เลยเกิดช่องว่างว่าไอ้คนที่ใช้งบประมาณในการศึกษาในการทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อมาดูแลเราก็มีเงื่อนไขมากมายของเขาไอ้เราเองรู้ปัญหาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไปขอภาครัฐทำอะไรมันทำไม่ได้หรอกครับเรื่องติดระบบระเบียบต่างๆตัวนี้ฮะเราดีใจมากที่เราไปเจอว่าขอนแก่นทำได้ยังไงตอนแรกเราก็งงก็เห็นพี่จารย์เสด็จพูดให้ฟังในรายละเอียดมันทำได้จริงๆถึงได้เกิดภูเก็ตพัฒนาเมืองขึ้นมามันเป็นรูปแบบที่มันใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับแต่สำหรับต่างประเทศเขาทำกันประมาณอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเอกชนแบบที่รวมตัวกันเยอะๆอันนี้เป็นครั้งแรกประเทศไทยต่อไปมันเยอะจะมีเอกชนเดียวๆไปคุยกับรัฐบาลได้ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยการปกครองท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นครับอย่างเช่นเทศบาลอบจ.พวกนี้ที่เขาประเทศไทยทำเรื่องกระจายอำนาจก็คือเรื่องนี้แล้วครับและกับเอกชนช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดขับเคลื่อนท้องถิ่นเขานี่เป็นรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ประเทศไทยถ้าท่านคุยดูเรื่องนี้ขอนแก่นตอนได้รับคำอนุมัติมานักข่าวมาถามขอนแก่นคืออะไรรู้ไหมไม่ได้ถามเรื่องรางเบานักข่าวถามว่าทำไมคสช.ให้ขอนแก่นทำนักข่าวบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการกระจายอำนาจนะมันเป็นการกระจายอำนาจครับมันเป็นเรื่องจังหวัดจัดการตนเองครับแต่จังหวัดไหนมีความสามัคคีจังหวัดไหนมีความพร้อมทำครับคสช.ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะแต่วันนี้เราไม่พูดแค่คำว่ากระจายอำนาจแค่นั้นเองเขาห้ามพูดคำว่าก๋วยเตี๋ยวครับแต่เขาอนุญาตให้ท่านต้มน้ำซุปเอาเส้นใส่เอาลูกชิ้นใส่แล้วท่านขี้ตะเกียบมันกินได้ท่านจะเอาอะไรครับถ้านักการเมืองคือต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวครับถ้านักการเมืองจะบอกนี่คือก๋วยเตี๋ยวรัฐบาลต้องบอกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวแต่เอกชนอย่างเราไม่สนใจครับน้ำซุปมีเส้นมีลูกชิ้นคีบกินได้แบบนี้ให้ผมทำกินผมก็กินแล้วผมก็ทำแล้วไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ได้นั่นคือบริบทความคิดของเอกชนกับนักการเมืองที่ต่างกันนักการเมืองพอพูดอย่างนี้ปุ๊บท่านต้องพูดว่านี่คือการกระจายอำนาจใช่ไหมนี่สิ่งที่นักการเมืองติดอยู่ลูกศิษย์ผมครับผมสอนการปกครองท้องถิ่นนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ผมติดอยู่ว่ามันต้องพูดว่ากระจายอำนาจแต่เขาให้ทำแบบนี้แบบที่ผมบอกเนี่ยแต่ไม่ต้องเรียกกระจายอำนาจเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการเรามาดูกันชัดๆว่าประเทศเราต้องการอะไรมากกว่าท้องถิ่นพวกเราต้องการอะไรกันจริงๆตรงนี้และเขาอนุญาตให้ทำก็ทำซะไม่ต้องเรียกมันว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับถึงเท่าไหร่ครับเออนี่เคยตัวเองนี่ถึงแน่ทีมเลยครับหลายชั่วโมงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วจะฝากอะไรอีกไหมคะบนเวทีฝากอะไรอีกสักเรื่องไหมคะไม่มีนะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะคะรับประทานอาหารว่างร่วมกันด้านหลังแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะบนเวทีไม่ว่าจะเป็นคุณนิพนธ์เอกวานิชนะคะคุณมนทวีหงหยกนะคะอาจารย์สุรเดชนะคะทวีแสงสกุลไทยคุณก้านประชุมพันธ์คุณวัชระจารุอริยานนท์และคุณกฤษดาตันสกุลค่ะเดี๋ยวค่ะยกไว้ก่อนค่ะชวนคุณแซมนะคะเชิญค่ะคุณแซมด้วยมีอีกอะคะขอเชิญผู้ถือหุ้นที่ยังอยู่นะคะยูนิฟอร์มเดียวกันขอเชิญบนเวทีเลยค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะบรรดาผู้ถือหุ้นขอเชิญบนเวทีนะคะดีไฟต
เชิญนะคะเชิญค่ะเสื้อทีมเดียวกันนะคะเชิญนะคะบนเวทีเลยค่ะผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะคะผู้ร่วมทั้งหมดนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์เชิญครับอาจารย์ถาปนาครับเชิญค่ะใครใส่เสื้อนี้ขึ้นมาแล้วกันคุณสัจพลเชิญค่ะเชิญค่ะท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับเชิญครับค่ะท่านผู้ว่าธีรยุทธเชิญนะคะทีมงานดิฉันเอาบอสมายกโต๊ะเองเลยนะเอาละบอสดิฉันยกโพเดียมด้วยยกเก้าอี้ยกเดี๋ยวแก้วพี่แก้วพี่บอกแล้วนะคะพีมีเดียของเราไหมคะนี่จัดให้ด้วยสนใจติดต่อได้นะคะพีมีเดียออร์แกไนเซอร์กรุ๊ปนะคะพีวีดีโอออร์แกไนเซอร์กรุ๊ปนี่เอาบอสมาจัดทำเองยกโต๊ะยกเก้าอี้เองทำเองทำเองอามียกขอบพระคุณทุกท่านค่ะก็เชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเราจัดเตรียมไว้เยอะมากทานกันให้เต็มที่เลยนะคะเชิญนะคะนะคะเป็นค็อกเทลนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะเชิญส่วนท่านที่อยากจะเข้าไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็ไปเสิร์ชหาในหน้า Facebook ได้นะคะภูเก็ต PKCD นะคะภูเก็ต PKCD เอาเป็นบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดแล้วก็เว็บไซต์ pkcd.co.th ค่ะ